วันที่24มีนาคม2566เรามาวิ่งไปดูซากุระกันที่ฟุกุโอกะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีฮากาตะสเตชันเราจะวิ่งจากนี่4กิโลด้วยเพส5ประมาณ20นาทีเราก็จะไปถึงโอโฮริพาร์คพยายามนะเป็นที่ที่เราจะไปดูซากุระเฟสติวัลกันนะครับป่ะไปทางไหนดีไปทางไหนดีคือเป็นเราต้องวิ่งทะลุสถานีฮากาตะนะตอนนี้ฝ่าฝูงชนออกมาแล้วล่ะพร้อมข้างนอกต่อวิ่งตรงเลี้ยงเดียวเราก็มาถึงยาไตร้านขายอาหารที่อยู่ริมคลองของฟุกุโอกะแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นซากุระบานอยู่พอดีเลยริมคลองมานั่งกินของว่างนิดหน่อยแล้วก็ดูซากุระไปด้วยแล้วก็วิ่งต่ออ่ะไปวิ่งต่อมาไปถ่ายรูปกันมาถึงแล้วโอโฮริพาร์คเริ่มมีแล้ว1ต้นไปตอนนี้เราก็มาถึงมุมของสวนโอโฮริแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะมีเริ่มมีซากุระบานอยู่ริมคลองเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเรียบคลองเนี่ยนะไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปดูบริเวณที่จัดงานซากุระเฟสติวัลกันฮะไปพร้อมแล้วไปวิ่งต่อ Go ถึงแล้วสวนโอโฮริที่ชมซากุระของเมืองฟุกุโอกะตอนนี้เราเพิ่งวิ่งผ่านอุโมงค์ต้นซากุระมากันดอกฟูบานเต็มมากแล้วก็ด้านข้างหลังก็จะเป็นบริเวณที่จัดงานที่มีของกินขายพร้อมกับถนนที่มีต้นซากุระเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราให้ตามไปทีนะเรามาถึงบริเวณที่จัดงานแล้วมียัดไต้หรือว่าร้านขายของขายอาหารแถวนี้เต็มไปหมดเลยนะนักข่าวก็มาพอดีเดี๋ยวเราตามนักข่าวไปดีกว่าถึงแล้วมุมที่เปิดไฟในสวนโอโฮริเข้าฉาก1 2 3ตอนนี้คนก็เริ่มมาดูซากุระกันนะครับเดี๋ยวจากโซนนี้เราจะไปอีกโซนที่เป็นถนนที่มีต้นซากุระเต็มไปหมดนะเดี๋ยวเราไปต่อกันโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากเดี๋ยวทำเลนวายก่อนเก็บไม่หมดสวยมาก
ลาเนาะมามืดไปหน่อยเลยมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าต้นใหญ่มากจริงถึงงานแล้วตอนนี้เราก็มาถึงโอโฮริพาร์คจนได้แล้วก็ออกบรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นๆนะ210องศาลอดทะเลสาบเลยโซนที่จัดงานสักการะมาเรียบร้อยแล้วเราก็กินโอโคโนมิยากิที่ไม่อร่อยเลยไปเรียบร้อยเลยแพงด้วยเดี๋ยวไปขึ้นรถซับเวย์กลับโรงแรมกันไปกินข้าวที่บ้านดีกว่าทางนี้ไปกินข้าวไข่เจียวที่บ้าน